านเสรีพิสุทธิ์คิดว่าอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้บิ๊กโจ๊กเหมือนกับว่าอ๋อหลุดจากลายหมดอนาคตไปแล้วกลับมาพังงาดได้อีกหรือแม้แต่ตัวบิ๊กต่อก็ตามเนี่ยบางคนก็ประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าน่าจะเกษียณที่สำนักนายกเลยไม่ได้กลับมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นถึงอาจจะลงเอยได้ดีด้วยกันทั้งคู่ครับถ้าจะถามตรงนี้นะผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วนะต่อจากถ้าเป็นใครเขามีพี่ชายชื่ออะไรตำแหน่งอะไรถูกไหมไม่งั้นประยุทธ์จะขอยกเว้นต่อจากนะขึ้นตำแหน่งปีละตำแหน่งมาได้ 6-7 ปีติดต่อกันเหรอนะครับข้ามอื่นข้ามอาวุโสมาอย่างเงี้ยหรือมาถึงยุคนายกเศรษฐานะก็ยังตั้งต่อจากอันดับ4แซงอันดับ1ไปอ่ะนะครับผมว่าพวกนี้มันเห็นบ้านเมืองไม่มีคือมีแปลงไงนะไม่มีกฎหมายกูจะเอากูเป็นใหญ่กูจะเอาอย่างนี้เหรอใช่ไหมกฎหมายไม่สำคัญจะเอาน้องกูเนี่ยเป็นใหญ่ให้ได้นะเป็นไปทั้งหมดประยุทธ์ยังดีนะประยุทธ์ยังดีหมายความยังไงมีน้องชายชื่อพลเอกปรีชาใช่ไหมจันโอชายังไม่ยอมตั้งเป็นผบ.เลยไปเป็นปลัดกระทรวงซะไปนะถ้าถามว่าประยุทธ์บอกผมจะเอาน้องผมเป็นผบ.ทบ.แล้วใครว่าไงอ่ะประยุทธ์ก็ทำได้มีอำนาจขนาดนั้นใช่ไหมประยุทธ์ยังไม่กล้าเลยแต่ประยุทธ์ก็ยังเห็นแก่น้องแก่นุ่งถูกไหมอย่างไงน้องกูต้องเป็นแต่ไม่ต้องถึงผบ.ทบ.หรอกนะแต่นี่เอาสัก8ตำแหน่งติดต่อกันเนี่ยมันเกินไปใช่ไหมมันให้เสียข้างบนด้วยนะครับอย่าบอกไม่เสียนะก็อยู่ใกล้ชิดท่านอ่ะจะบอกไม่รู้เรื่องได้ไงถูกไหมฮะเป็นไปแล้วหมดฉะนั้นด้วยสถานะโอกาสทั้งนั้นด้วยสถานะแบบนี้ทำให้ท่านต่อศักดิ์ได้กลับมาและก็ต้องแลกกับการที่บิ๊กโจ๊กก็ต้องได้กลับมาด้วยเพื่อไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายไปมากกว่านี้เนี่ยแหละคือพอยต์สำคัญของเรื่องถูกไปไงโจ๊กแฉอีกอ่ะนะก็เจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่ถ้ามันยืดเยื้อไปใช่ไหมครับก็ตอนนี้กลับมาจริงนะผมว่าไม่มีศักดิ์ศรีก็ใช่ไหมตำรวจทั้งประเทศก็รู้ว่าพุ่งชาเป็นยังไงจะมามันไม่เหมือนขึ้นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหจะมาอีกเวลาหนึ่งปีจะพูดอะไรก็มีน้ำหนักคนก็เชื่อฟังแต่นี่เป็นไงมีพฤติการอย่างนี้นะคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีอะไรกลับมาแล้วอีก3เดือนจะเกษียณแล้วยิ่งคิดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้จะพัฒนาอะไรไม่มีทางแล้วนะครับว่าให้พี่ชายไปช่วยราชการในวังนู่นละไปให้คนอื่นที่เขามีเวลาทำงานดีกว่านะครับ